ดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับครูปาสอนภาษาไทยอีกเช่นเคยนะคะวันนี้หน้าตาของครูปามาเป็นแบบการ์ตูนนะคะเพื่อให้เด็กๆนั้นเกิดความตื่นเต้นก่อนที่เราจะเรียนกันนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นครูปาในรูปแบบการ์ตูนนะคะก็ตอนนี้สวัสดีเด็กๆอย่างเป็นทางการนะคะครูปาสอนภาษาไทยป.5นะคะวันนี้ข้อมูลความรู้ของเราจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปติดตามกันเลยค่ะไปเลยหัวข้อหลักของวันนี้คือการเรียงคำตามหลักพจนานุกรมเรียงตามรูปสระนั่นเองค่ะวิ่ง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 นักเรียนกินแครอทเป็นไหมเอ่ยคราวนี้ครูปามีคำถามนะคะว่าพจนานุกรมคืออะไรถ้ายังไม่รู้ไปฟังข้อมูลความรู้กันเลยนะคะหัวข้อความหมายของพจนานุกรมพจนานุกรมเป็นหนังสือที่รวบรวมคำที่มีในภาษาไทยโดยเรียงลำดับตามตัวอักษรและกำหนดวิธีอ่านรวมถึงความหมายด้วยเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการใช้ภาษาไทยให้เป็นแนวทางเดียวกันที่เด็กๆคุ้นเคยใกล้ตัวมากที่สุดก็จะเป็นพจนานุกรมฉบับนักเรียนนะคะเอาล่ะค่ะนักเรียนก็ได้ฟังข้อมูลความรู้เรื่องของพจนานุกรมกันไปแล้วนะคะคราวนี้เราก็จะมาเข้าสู่ช่วงตัวอย่างใบความรู้กันนะคะเพราะฉะนั้นไปดูตัวอย่างใบความรู้ในครั้งนี้กันเลยค่ะค่ะและนี่คือตัวอย่างใบความรู้ของเราในครั้งนี้นะคะเด็กๆอย่าลืมดาวน์โหลดและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ใบความรู้ด้วยนะคะหัวข้อต่อไปคือหลักการเรียงลำดับคำในพจนานุกรมค่ะเอาละค่ะซึ่งหัวข้อนี้นะคะหลักการเรียงลำดับคำในพจนานุกรมจะมีหลักการทั้งหมด3ข้อนะคะตามใบความรู้ที่ครูปานะคะให้นักเรียนดาวน์โหลดกันในระบบของโรงเรียนได้เลยทีนี้เราไปดูกันนะคะว่าหลักการ3ข้อนั้นมีอะไรบ้างไปดูข้อมูลความรู้กันเลยค่ะหลักการเรียงลำดับคำในพจนานุกรมมีดังนี้นะคะ1เรียงคำตามรูปพยัญชนะกอไก่ถึงหอหนูฮูก 2. เรียงคำตามรูปสระและ 3. คำที่มีตัวการันเหมือนกันจะเรียงคำตามรูปวรรณยุกต์แต่ในคลิปวิดีโอนี้นะคะครูปาจะมาสอนการเรียงคำตามรูปสระนั่นเองนะคะเอาละค่ะและเรื่องที่เราจะไปฟังกันต่อนะคะเป็นหัวข้อที่สำคัญมากในคลิปวิดีโอนี้นะคะเพราะว่าเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับการเรียงคำในพจนานุกรมตามรูปสระนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราไปพบกับข้อมูลความรู้กันเลยค่ะการเรียงคำตามหลักพจนานุกรมเรียงตามรูปสระการเรียงคำตามหลักพจนานุกรมเรียงตามรูปสระคือการเรียงคำที่ใช้พยัญชนะต้นตัวเดียวกันโดยเรียงจากคำที่ไม่มีรูปสระก่อนแล้วจึงเรียงคำตามรูปสระที่กำหนดไว้คราวนี้เราไปฟังข้อมูลความรู้กันต่อนะคะสำหรับหัวข้อรูปสระที่เรียงในพจนานุกรมข้อมูลตรงนี้นักเรียนสามารถดูได้ที่ใบความรู้และฟังในคลิปวิดีโอนี้ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราไปดูรูปสระพร้อมๆกันเลยค่ะคราวนี้เรามาดูที่หัวข้อรูปสระที่เรียงในพจนานุกรมกันนะคะแถวที่1ค่ะรูปสระอะมาก่อนเลยนะคะเป็นรูปสระแรกที่เราจะใช้เรียงคำ 2. ไม้หั่นอากาศ 3. สระอั่ว 4. สระอา 5. สระอัม 6. สระอิ 7. สระอีต่อไปแถวที่2ค่ะ 8. สระอึ 9.
สระอือ 10. สระอุ 11. สระอู 12. สระเอ 13. สระเอ 14. สระเอาเราก็เดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วนะคะคราวนี้เราไปพบกับรูปสระตัวต่อไปกันเลยค่ะ 15. สระเอ 16. สระเอ 17. สระเอีย 18. สระเอียและแถวสุดท้ายนะคะ 19. สระเอื้อ 20. สระเอื้อ 21.สระแอ 22. สระแอะ 23. สระโอ 24. สระโอ 25. สระไอไม้ม้วนและตัวสุดท้าย 26. สระไอไม้มะลายค่ะเอาละค่ะหลังจากที่นักเรียนได้ดูรูปสระกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้ครูปาแอบกระซิบบอกก่อนนะคะว่าครูปามีสูตรการจำมาให้นักเรียนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้ว่าสูตรการจำของครูปานั้นเป็นอย่างไรนะคะไปติดตามกันต่อเลยค่ะหัวข้อสูตรการจำรูปสระที่เรียงในพจนานุกรมสำหรับความรู้ที่นักเรียนได้รับไปเมื่อสักครู่นี้นะคะที่เราเห็นเป็นรูปสระสำหรับบางคนอาจจะจำยากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้ครูปามีสูตรการจำง่ายๆมาฝากนักเรียนกันนะคะสูตรการจำรูปสระที่เรียงในพจนานุกรมครูปาจะมีตารางมาให้แบบนี้นะคะซึ่งในตารางนี้จะมีหัวข้อชื่อแถวและตัวอย่างคำที่มีรูปสระเรียงในพจนานุกรมคราวนี้เราไปพบกับสูตรการจำแถวแรกกันเลยนะคะแถวสะบัดค่ะและแถวนี้นะคะเราจะเริ่มที่รูปสระอะเป็นรูปสระแรกนะคะเพราะฉะนั้นเรามาฟังครูปาไปพร้อมๆกันนะคะแถวสะบัดก็คือสะบัดผัวหน้าคว่ำนักเรียนอ่านพร้อมกันนะคะสะบัดผัวหน้าคว่ำนะคะตรงนี้ก็จะเป็นคำที่แทนรูปสระต่างๆนั่นเองค่ะต่อไปแถวมิมีนะคะรูปสระในแถวนี้ก็คือสระอินั่นเองคำคือมิมีคลึกครื้นอ่านอีกรอบหนึ่งนะคะมิมีคลึกครื้นแถวต่อไปค่ะครูปาตั้งชื่อแถวนี้ว่าแถวคุณครูเพราะว่าเริ่มต้นจากสระอุนะคะเรามาอ่านพร้อมกันนะคะ1 2 3คุณครูเมเจ็บเข่าอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณครูเมเจ็บเข่าทีนี้คำว่าเจ็บคือสระเอะและคำว่าเข่าคือสระเอานะคะและแถวต่อไปนะคะแถวเพราะเนื่องจากเริ่มที่สระเอานะคะเรามาอ่านพร้อมกันค่ะเพราะเดินเสียงเพี้ยนะคะอีกครั้งนึงค่ะเพราะเดินเสียงเพี้ยนะคะและแถวสุดท้ายนะคะครูปาตั้งชื่อแถวนี้ว่าแถวเบื่อนะคะเนื่องจากเริ่มต้นจากสระเอือนะคะแถวนี้คำจะค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะคะอ่านพร้อมกันค่ะ1 2 3เบื่อเนอะแค่แทะโดโสในหายอีกครั้งนะคะเบื่อเนอะแค่แทะโดโสในหายโอเคค่ะเด็กๆ เก่งมากเลยนะคะเอาละค่ะสำหรับสูตรการจำรูปสระนะคะที่ครูปายกตัวอย่างไปนะคะจะช่วยให้เด็กๆนะคะจำรูปสระได้ง่ายยิ่งขึ้นคราวนี้เราจะลองมาอ่านพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งโดยที่นักเรียนไม่ต้องอ่านชื่อแถวนะคะ1 2 3ค่ะสะบัดผัวหน้าคว่ำมิมีคลึกครื้นคุณครูเมเจ็บเข่าเพราะเดินเสียงเพี้ย
เบื่อเนอะแค่แทะโดโซในไหโอเคนะคะถ้าเกิดว่าเด็กๆจำตรงนี้ได้นะคะก็จะจำรูปสระในพจนานุกรมได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเอาละค่ะเราได้เรียนรู้ความหมายของพจนานุกรมและได้ดูรูปสระพร้อมทั้งมีสูตรการจำจากครูปานะคะเราได้ฟังข้อมูลความรู้กันไปทั้งหมดแล้วทีนี้เราจะไปเข้าสู่ช่วงสรุปความรู้ที่ได้รับในวันนี้นะคะไปพบกับช่วงนี้เลยค่ะช่วงสรุปความรู้ที่ได้รับในวันนี้หลังจากที่เด็กๆได้ฟังข้อมูลความรู้ไปแล้วครูปาจะมาสรุปข้อมูลความรู้ให้อีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนได้รับความรู้ดังนี้ค่ะ 1. ความหมายและหลักการเรียงคำในพจนานุกรมและ 2. รูปสระที่เรียงในพจนานุกรมและครูปาก็ยังแถมสูตรการจำให้เด็กๆอีกด้วยนะคะเอาละค่ะเด็กๆนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะครูปาจะให้เด็กๆพักสายตาเป็นเวลา15วินาทีนะคะเพราะฉะนั้นเราไปพักสายตาเป็นเวลา15วินาทีพร้อมกันเลยค่ะลา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 เด็กๆหลับตานะคะเป็นการพักสายตาจากหน้าจอคอมนะคะเอาละค่ะเริ่มเปิดตาได้เลยค่ะช่วงโหลดไว้ได้ใช้แน่สำหรับช่วงโหลดไว้ได้ใช้แน่นะคะช่วงนี้ครูปาจะนำแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับการค้นหาคำในพจนานุกรมมาฝากเด็กๆกันเราไปทำความรู้จักกับแอปพลิเคชันนี้และไปดูขั้นตอนวิธีการดาวน์โหลดและการเข้าแอปกันเลยค่ะหัวข้อแนะนำการใช้แอปพลิเคชันพจนานุกรมในโลกปัจจุบันที่เทคโนโลยีสามารถเข้าถึงได้ทุกอย่างในโลกนี้นะคะครูปาก็จะมาแนะนำแอปพลิเคชันพจนานุกรมนะคะซึ่งหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะชื่อแอปพลิเคชันว่า Royal Society นะคะเราไปฟังข้อมูลกันเลยค่ะเอาละค่ะทีนี้เราจะมาทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Royal Society กันนะคะซึ่งเป็นแอปพลิเคชันพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2554ค่ะดาวน์โหลดได้ทั้งใน Play Store และ App Store นะคะครูปาดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วก็กดเปิดได้เลยนะคะหน้าตาของแอปพลิเคชันก็จะเป็นแบบนี้นะคะทีนี้เราไปดูฟังก์ชันด้านล่างนะคะสามารถค้นหาคำสมมุติว่าครูปาค้นหาคำว่าดาวนะคะก็กดเข้าไปก็จะมีความหมายขึ้นมาให้เรานะคะดูได้เยอะแยะมากมายเลยนะคะถ้าเราอยากจะค้นหาโดยเรียงตามพยัญชนะนะคะสามารถกดตรงนี้ได้ค่ะก็จะเป็นข้อมูลที่เรียงตามพยัญชนะมาให้เราเห็นนะคะทีนี้ก็เป็นประวัติการค้นหานะคะรายการโปรดของเราแล้วก็ข้อมูลอื่นๆนะคะที่ราชบัณฑิตยสถานเนี่ยได้กำหนดเอาไว้ให้นะคะขอบคุณค่ะค่ะคราวนี้ก็มาถึงช่วงการบ้านสานต่อความรู้แล้วนะคะกลับไปกิจกรรมของเราในครั้งนี้นะคะมีชื่อว่าเรียงให้ถูกตามรูปสระคำสั่งก็คือให้นักเรียนเรียงคำตามรูปสระจากพจนานุกรมโดยใส่เลขนะคะหน้าคำให้ถูกต้องนั่นเองทีนี้ครูปาจะมีตัวอย่างให้นักเรียนดูอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนคิดว่าคำไหนสระไหนมาก่อนให้นักเรียนใส่หมายเลข1เอาไว้ก่อนนะคะและเรียงไปเรื่อยๆนะคะทั้งหมดมี10ข้อนั่นเองนะคะใช้ความรู้ที่เราได้เรียนกันไปก่อนหน้านี้นะคะหรือศึกษาได้จากใบความรู้ก็ได้แต่ถ้าใครจำสูตรที่ครูปาให้จำนะคะเอาไว้ได้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นตั้งใจทำใบกิจกรรมและส่งให้ตรงเวลาด้วยนะคะสู้ๆค่ะย้าวเห็นไหมล่ะการเรียงคำตามพจนานุกรมตามรูปสระไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมเด็กๆค่ะสำหรับวันนี้ครูปลาขอจบคลิปการสอนออนไลน์
เรื่องการเรียงคำตามหลักพจนานุกรมเรียงตามรูปสระไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะคลิปการสอนออนไลน์นี้จัดทำขึ้นโดยครูดนฤดีรีเงินโรงเรียนพทัยอุดมศึกษา